คุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะ Insight Society นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูแฟชั่นโชว์ที่อลังการนะคะกับแบรนด์ David Fashion Show ค่ะ Thailand 2017นะคะที่เข้ามาในธีมรามายณะค่ะกับ7คอลเลกชันนะคะ111คนค่ะที่จะเดินอยู่บนเวทีนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงระวังอลังการลังกวีสีสมอนอะไรแค่ไหนปูนค่ะมีบรรยากาศให้คุณผู้ชมนะคะมาชมกันด้วยค่ะหลังจากนะคะที่เรานะคะได้ไปดูบรรยากาศงานแล้วค่ะแต่ว่างานนี้นะคะถ้าเกิดขาดคนนี้ไปคงจำไม่ได้เดี๋ยวเราค่ะจะไปพูดถึงคอนเซปต์งานและทำไมต้องเป็นรามายณะนั่นน่ะสิคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพ่องานกันค่ะตอนนี้นะคะดูชุดที่ฉันไปก่อนมีเรื่องราวไหมมีเรื่องราวคอนเซปต์เลยค่ะพี่ขาคอนเซปต์รามายณะ2017ครับก็คือหมายถึงว่านำความเป็นไทยมุมมองไทยๆในปี2017คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นแบบนี้โดยการเล่าผ่านตัวละครคือไม่ได้บอกว่าโอ้โหพอเป็นไทยแล้วต้องแบบวุ่นวายฟู่ฟ้าหรืออะไรมันเป็นชุดที่ใส่ได้เราใส่จินตนาการเราเป็นโชว์เพราะว่าเราเป็นลูกค้าหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นเราก็เลยคงจำเป็นจะต้องมีอะไรหลายอย่างเพื่อตอบกลุ่มลูกค้าได้ครับผมมิเดียฉันจงพักผ่อนให้ผ่องสีอันตัวเราจะปรนิบัติพักวีให้ลายกำเนิดแฟชั่นโชว์คอนเซปต์นี้นะคะมีตั้งแต่เด็กลงไปยันผู้ใหญ่อายุเยอะๆเลยทำไมครับพี่คะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าดีวิสมีกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่มนะครับเพื่อเป็นกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่มนี้เราจะทำแฟชั่นโชว์เราก็ไม่สามารถที่จะไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษได้เราก็เลยจำเป็นจะต้องกลุ่มรวบกลุ่มทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับถึงชุดบ้างคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดไม่ได้พูดถึงชุดเนี่ยคงจำไม่ได้เลยคุณพี่ขาววันนี้มาคอนเซปต์อะไรปั้งขนาดไหนคะเรียบเป็นชุดเรียบคือเรากำลังจะบอกว่าเนี่ยอย่างเสื้ออย่างเงี้ยเราก็ใส่ได้เราก็ใส่ได้จริงผ้านุ่งอย่างเงี้ยเราก็ใช้ได้จริงเสื้ออย่างเงี้ยเราก็ใส่ได้ทำไมเราไม่เอามาใช้อ่ะทำไมเราไม่เอามาใช้คือพอเวลาพูดถึงความเป็นไทยทุกคนก็จะนึกถึงอะไรที่มันแบบเยอะแยะมากมายไก่กองแต่พอถึงเวลาจริงๆก็คือมันก็ใส่ได้เนี่ยแจ็คเก็ตเอาไทยมาผสมอะไรคะพี่ขาอันนี้เป็นผ้าไทยนะครับอันนี้เป็นผ้าไทยส่วนอันนี้ก็คือเป็นผ้าเมทัลลิกที่บางทีเรามองข้ามกันมาตลอดเราพี่คิดว่าดีไซเนอร์บางคนไปมองอะไรไกลตัวมากมากจนเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะหาอะไรไม่เจอแต่ทางนี้อย่างพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าพอเราเอาอะไรใกล้ๆตัวมาทำมันก็โอเคนะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็มีโชว์ที่สำคัญแล้วก็มีคนสำคัญของดิฉันด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โจ๊กสวัสดีค่ะยังไงวันนี้มาเดินแฟชั่นโชว์ด้วยแล้วก็อยู่ในชุดฟินาเล่รุ่นใหญ่อ่ะ วันนี้อาจารย์แต่งตัวเป็นคอนเซปต์อะไรคะอาจารย์คือจริงๆแล้วเป็นการผสมผสานระหว่างเอาผ้าไทยนะครับมาใช้กับที่เป็นสูตรซึ่งเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าการนำเอาการนำเอาความเป็นไทยนะครับก้าวไกลสู่สากลคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศแฟชั่นโชว์นะคะตอนรามายณะค่ะเป็นยังไงคะมีความอลังการแล้วก็มีการ
ดึงสัญลักษณ์นะคะเอกลักษณ์ของผ้าไทยเนี่ยมาใช้อย่างได้ครบถ้วนเลยค่ะวันนี้นะคะ Inside Society ค่ะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแต่ว่า Beat Society ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตแวดวงธุรกิจอะไรตามไปดูเลยค่ะกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.โดยสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะและสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรจับมือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและภาคีรวมกันจัดงานสัมมนาสถานประกอบการและอบรมเขียนแผนสู่การเป็นองค์กรลดพุ่งลดโรคเพื่อสื่อสารและเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรที่นำไปสู่การเป็นองค์กรลดพุ่งลดโรคซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงรุกที่จะแก้ปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพลดโรคอ้วนลงพุงของประชากรวัยทำงานการสัมมนาครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรในภาคส่วนที่สำคัญเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงประกอบด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกคณะกรรมการกองทุนสสส.ให้ข้อเสนอแนะทำไมต้องเป็นองค์กรลดพุงลดโรคเป็นแล้วดีอย่างไรองค์กรได้ประโยชน์อย่างไรและบุคลากรในองค์กรจะได้ประโยชน์อย่างไรอาจารย์สง่าดามาพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิสสส.และที่ปรึกษากรมอนามัยชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นองค์กรลดพุงลดโรคจากองค์กรต้นแบบชั้นนำเราอยากจะเชิญชวนนะคะสถานประกอบการมาเรียนรู้ว่าเราจะสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับให้เหมาะกับการมีสุขภาพดีนะครับคำว่าสุขภาพดีทีนี้เนี่ยเราอยากจะเน้นไปทั้ง4มิตินะครับไม่ว่าสุขภาพกายจิตสังคมและปัญญานะครับเราก็มีเทคนิคมาเสนอนะครับมีเป็นคู่มือนะครับบันได9ขั้นของการมุ่งสู่การเป็นองค์กรลดพุงลดโรคนะครับซึ่งสาระสำคัญก็คือว่ามีผู้บริหารและเห็นความสำคัญนะครับรวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้ามาร่วมออกแบบนะครับกิจกรรมที่จะส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างเช่นการเปลี่ยนเมนูอาหารในโรงอาหารเป็นต้นนะครับหวังเหลือเกินว่านะครับการที่องค์กรต่างๆเข้ามาร่วมสัมมนากับสสส.นะครับแล้วก็ฝากที่เครือข่ายนี้จะช่วยเอานำความรู้เนี่ยไปใช้ได้จริงนะครับในสถานประกอบการทั้งนี้ก็เพื่อจุดสูงสุดนะฮะที่เราคาดหวังไว้ก็คือการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการนั้นมีสุขภาพที่ดีครับอยากชวนให้องค์กรทุกองค์กรนะครับมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นเราสังเกตว่ากำลังสำคัญในการทำงานเองคือบุคลากรขององค์กรตั้งแต่หัวหน้างานตั้งแต่เจ้าของกิจการตั้งแต่พนักงานทุกคนเราเชื่อว่าถ้าทุกคนสุขภาพดีประสิทธิภาพในการทำงานก็จะเกิดขึ้นมาด้วยและสุขภาพที่ดีจะทำให้สามารถเพิ่มคุณภาพของงานเราจึงร่วมกันรณรงค์ครับให้องค์กรของเราเป็นองค์กรลดพุงลดโรคครับซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด3รอบรอบที่1และรอบที่2จัดขึ้นเมื่อวันที่9และ10สิงหาคมที่ผ่านมาและรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันที่23สิงหาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:00 นสถานประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ www.happy8workplace.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร094-483-9969ค่ะมาร่วมทำกิจกรรมดีๆบอกรักแม่ด้วยการเดินรณรงค์ภายใต้หัวข้อเขียนด้วยมือสื่อถึงใจให้แม่อ่านและ Beat Society ในวันนี้ก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะบริษัทแลคตาซอยจำกัดรวมมอบความสุขเพิ่มความผูกพันภายในครอบครัวในเดือนวันแม่แห่งชาติด้วยการจัดโครงการแลคตาซอยรักแม่2559โดยชวนคนรุ่นใหม่ส่งผลงานภาพถ่ายของตนเองกับแม่พร้อมกับเขียนคำบรรยายใต้ภาพด้วยลายมือเข้าร่วมประกวดโดยงานในครั้งนี้แลคตาซอยได้นำทีมขบวนคาราวานเดินทางไปเชิญชวนปลุกความกล้าให้คนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจย่านสยามสแควร์วันรวมกันบอกรักแม่พร้อมทั้งยังมอบความสนุกสนานให้กับผู้ที่สัญจรไปมาโดยการแจกนมถั่วเหลืองแลคตาซอยดื่มฟรีพร้อมโชว์การแสดงสดจากเด็กๆในเพลงแลคตาซอย5บาทที่ทุกคนร้องตามได้พร้อมกันนี้ยังมีคุณเป๊กเปมนัสสุวรรณานนท์มาร่วมเชิญชวนให้ผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาทั้งหลายเขียนการ์ดบอกรักแม่ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทยโดยการเขียนและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
ผ่านกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยค่ะหลักๆก็คือเราจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนหาแม่นั้นมากกว่าพี่ว่าคิดว่าน่าจะมีฟีดแบ็กกลับมาเยอะพอสมควรครูให้ความสำคัญมากในเรื่องสะกดคำแล้วก็เขียนอะไรแบบนี้ก็คือยินดีมากเพราะว่าจริงๆตอนนี้เด็กๆทุกคนก็เล่นไลน์พิมพ์ไลน์แล้วมันก็พอพิมพ์แล้วมันก็หายไปคำนี้เนี่ยสิ่งนี้ก็คืออยากจะให้ทุกคนในเขียนภาษาไทยกลับมามีรูปคุณแม่แล้วคุณก็ได้ของที่ระลึกกลับบ้านทุกคนอยากจะให้เขียนนะคะอยากให้เด็กหันมาสนใจการเขียนก็คือนี่คือหลักสำคัญของโครงการสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่พลาดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะยังสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปจากแลคตาซอยได้ที่ Facebook แลคตาซอยคลับค่ะหมดเวลาของ Bin Society แล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะตอนนี้ตะกี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ